สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเปอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็อยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิร์ฟ700นะครับก็อย่าลืมลุยกันต่อเลยแล้วกันว่าวันนี้จะทำอะไรกันบ้าง นะครับก็ติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์เปอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนสามารถกดสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงเป็นการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างๆก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมไปลุยกันเลยนะครับเซมซีก่อนเลยได้กล่องประดับเว้ย20นะฮะเดี๋ยวกวาดล้างเลยนะครับไอ้หมู่เกาะท้าทายนะครับกวาดล้างแล้วนะได้กล่องสีเขียวนะกล่องสีเขียวกดแม่บ้านได้เลยนะครับสำหรับแม่บ้านก็เคลียร์ได้เลยแม่บ้านโปเกมอนนั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยดีนะครับโอเคนะครับเพชรมีอยู่แล้ว8,000นะฮะโอ้เลเวล5โอเคป้ายการต่อสู้เลเวล5นะครับก็เรื่อยๆนะครับกดแม่บ้านมาแล้วก็รับของก่อนนะครับอันดับแรกนะไม่มีอะไรหรอกนะครับง่ายๆนะครับก็70คะแนนนะครับผมมานะครับลุยกัน80เลยหรออะไรอีก10วะจำไม่ได้นะครับปกติไม่ได้70โอเคนะครับมาอัพพลังกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็อีวาคริสตัลนะครับเฮ้ยเต็มแล้วนี่นะครับ930,000นะตัวแทงนะครับให้กับยูโนวาเราอย่าเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับอะไรที่มันทำได้ก่อนทำได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับกดลงกดล้างไปนะกดไปก่อนนะครับโอเคไอ้พวกนี้มันทำง่ายครับจบๆง่ายนะครับไม่ยากนะครับโอเคครับรอเสร็จแล้วก็รับแต้มไปแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับนี่ก็โหมีอะไรให้ทำโคตรเยอะเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แย่งชิงสมบัติกันก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับผมอ่อนตอนบ่ายนะฮะแย่งชิงสมบัติมาเล่นได้เลยนะครับวันนี้อ่อนช้านิดนึงนะจัดมานะครับผมสบายกดข้ามไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะผมลงรอบเดียวนะครับเราก็ออกเลยนะครับขี้เกียจเล่นนะครับเล่นแค่รอบเดียวพอโอเคนะครับแล้วเราถัดไปเนี่ยนะครับเราจะไปสู้พันธมิตรกันนะครับก็อยากจะลองสู้ดูนะฮะสัก2-3ตาแล้วกันถ้ามันจับคู่แล้วเจอไม่ค่อยดีก็เบรกไว้เล่นช่วงเย็นแล้วกันเนาะโอเคนะครับ330คะแนนนะตอนนี้เรามีอยู่ก็ถือว่ากำลังดีนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายเราคือ600ใช่ไหมครับเรามีอยู่300กว่าสู้เลยสบายสบายนะครับพลังเหนือกว่าเป็นล้านเลยแจมนะครับผมตรงนี้ต่อนะครับผมลุยโลดนะครับลุยโลด ไปกันต่อสินะครับผมโอเคเรียบร้อยดีนะครับผมสุดยอดนะฮะไปนะครับดูซิว่าจะมีคู่ต่อสู้ตัวเดิมนี่นะครับใช่ไหมตัวเดิมหรือเปล่าตัวเดิมนะครับผมตัวเดิมนะจัดมานะครับตัวเดิมก็ตัวเดิมครับไม่ซีเรียสนะฮะสบายเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยทำไมค้างวะเห็นว่ามันค้างตอนแรกกดไปแล้วไงไอ้หน้าจอมันไม่ปรับออกไปนะครับโอเคแน่นอนเลยทีเดียวนะตรงนี้โอ้ทีมนี้ก็ยิ่งสบายเลยนะครับโอเคโหชนะ2เกมว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างดิโอ้โหใจเสียเลยนึกว่าค้างซะละนะครับผมโอ้โหแพ้รวดไป3เกมครับชนะ2แพ้3หยุดก่อนนะฮะเหลืออีก5ครั้งเดี๋ยวไปเล่นรอบเย็นแล้วกันโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ชนะ2รอบติดนะแล้วเมื่อกี้ก็มาแพ้มาสเตอร์เจอตัวเดิม3ครั้งติดเลยนะครับ
กลายเป็นชนะ2แพ้3ซะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ข้ามเซิร์ฟกันต่อนะครับก็มีอะไรให้เราบูต่อนะครับสำหรับข้ามเซิร์ฟนะครับผมตรงนี้อ่ะไปนะครับสู้กันแบบชิวๆวันนี้มาล่าของด้วยแหละนะครับผม2เท่า2เท่านะครับอยู่นะว่านะครับคิดว่านะฮะหลายๆคนน่าจะได้คิวเลมอยู่นะว่ากันเยอะแล้วนะครับผมก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่ถามกันมาว่าอยากจะให้ช่วยแนะนำการจัดทีมนะครับผมทำคลิปไว้ในช่องแล้วนะครับแยกเป็นท่าต่างๆด้วยก็มีค่อนข้างครบนะโอเคแจ่มนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นท่าอะไรผมก็ทำไว้หมดแล้วนะฮะลองดูได้นะอาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าในเพลย์ลิสต์มันมีตั้งพันกว่าคลิปอะคือผมไม่ได้แยกในส่วนของอะไรว่าปั้นไอดีใหม่ทั้ง3เซิร์ฟที่ผมเคยเล่นออกมาไงถ้าเกิดผมแยกป้ายดีใหม่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาประมาณ400คลิปมันก็จะมีเบอร์สก้าอยู่ประมาณ600อยู่ดีมันก็เยอะอยู่ดีเนาะพูดถึงนะแต่จะให้แยกยังไงอ่ะโหมันเยอะขนาดนั้นนะผมก็ไม่รู้จะแยกยังไงเหมือนกันมีทางเดียวที่แยกมาได้คือแยกป้ายดีใหม่ออกมาได้นะครับแต่จะให้แยกกิมมิกย่อยโหเยอะมากนะพูดถึงนะไอเราก็ทำไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับผมน้องๆดูน้องๆสนใจก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเราทำหลายเกมไงผมก็เลยทำเพลย์ลิสต์เป็นเกมไม่ได้ทำแค่โปรเซสก้าเกมเดียวถ้าเกิดว่าทำโปรเซสก้าเกมเดียวเนี่ยผมก็จะทำเพลย์ลิสต์แยกเนื้อหาไงผมทำโปเกมอนตั้งหลายเกมนะฮะไหนจะเกมอื่นอีกมันมีหลายคอนเทนต์นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวปีหน้าเนาะ2024อันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวเราจะทำเกม PC กันด้วยนะเกม2เกมไล่ทำมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำเกม PC นะแต่ไม่รู้จะทำเกมอะไรเหมือนกันนึกไม่ออกเพราะตอนนี้ผมทำแต่เกมมือถือโปเกมอนไงแต่ก็อยากลองทำ PC บ้างนะเผื่อน้องๆชอบอะไรเงี้ยดูฟีดแบ็กก่อนถ้าไม่โอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะไปนะครับโอนะอันนี้นะครับลุยต่อได้มี2ตัวเลยแบบผมคิดว่าแม่งลูเกียแม่งเร็วแน่ๆเลยนะจริงด้วยโอ้โหลูเกียเร็วกว่าผม2ตัวเลยนะฮะสปีดเยอะกว่าโอ้นิดเดียวเองพันกว่านะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับก็แค่นั้นนะครับนี่ไงดูไปดิโป่งเข้าไปโอ้ยล่วงเลยนะครับมาลูเกียนะครับร่างแฟตนะมันจะเป็นหน่อแดงครับอ่ะเรียบร้อยดีอีกทีนึงล่วงไปเลยอ่ะสุดยอดนะครับของจริงอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็พันธมิตรเหลือ5ครั้งนะจากรอบเมื่อเช้านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันนะครับตรงนี้อ่ะ600แล้วนี่หว่านะครับผมแป๊บเดียวเองอันนี้ตองวันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเคยูเนียนก่อนนะครับผมสำหรับยูเนียนเนี่ยนะฮะเมื่อกลางวันเราลืมขนส่งเว้ยอย่างเซ็งเลยนะครับลืมขนส่งเฉยเลยนะครับผมโอ้พลาดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงลืมได้ไงนะขนส่งนะไม่น่าพลาดเลยนะครับอ้าวผมออกมาทำไมวะเนี่ยเอาใหม่นะครับนี่นะครับผมลืมขนส่งซะได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับปึ้งโอเคผ่านนะครับกดไปเลยครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวขนส่งใหม่ก็ได้ตรงนี้แหละนะครับขนตรงนี้เลยนะครับอันนี้นะครับวางโปเกมอน1ตัวแต่ว่ามันต้องเป็นโปเกมอนที่ทำลายไอ้เปิดคุณส่วนที่2แล้วนะฮะยังไม่เปิดมันก็ยังเอามาใส่ไม่ได้นะฉันเนี่ยก็ต้องไล่ทำกันต่อไปนะครับโอ้ยไม่มีเลยดูดิมีแต่พวกขนมเนาะให้ผมส่งไปก่อนแล้วกันครับเสียดายไม่ได้ส่งตอนบ่าย2มันได้2เท่านะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ลืมเห็นไหมอะไรกันเนี่ยโอเคต่อนะครับไม่ได้กลับไหว้เลยนะครับผมต้องกลับไหว้ด้วยนะฮะกลับไหว้ยูเนียนเอ้ยกลับไหว้ไปแล้วนี่หว่าก็ทำหมดแล้วนี่หว่าอะไรวะงงครับ
เล่นเองงงเองเบอร์เองนะครับผมตรงนี้นะกดนะครับพลังกองพลังกายเรียบร้อยโอเคกดผลไม้ได้ก็กดไปนะฮะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรวะเดี๋ยวลบกดไปแล้วนะฐานปฏิบัติการคันโตครับเล่นเลยแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์จัดตัวนิดนึงนะครับเหมือนเดิมฐานปฏิบัติการคันโตออโต้ไปเลยนะเหมือนเดิมครับมันออโต้ได้เยอะอยู่นะรอบที่แล้วเนี่ยออโต้ได้60ด่านนะค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ปล่อยแม่งไปอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆนะครับเล่นเองมันเสียเวลานะครับผมของที่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นของที่เอาไปอัพสนามรบอะเคยอัพกันยังสนามรบนะฮะใครไม่เคยอัพเดี๋ยวพาไปอัพนะครับนะด่าน30แล้วนะครับก็ด่าน30เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรกระดิกนะครับก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าไงนะอยู่ในขั้นในตอนที่ดีนะครับยังไม่ได้ขาดอะไรนะครับตรงนี้อ่ะต่อเรื่อยๆนะด่านที่50แล้วนะครับก็ยังไม่ถึงกับตายนะพลังไม่ลดนึงนะครับน้อยมากนะฮะห้าสิบแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับชิวๆจัดนะฮะยังไม่ต้องสู้เองนะครับผมว่าน่าจะจบที่60อ่ะนะฮะพลังมันจะเริ่มลดตอน60อ่ะดูทรงแล้วเหลือ59แล้วนะครับ60แล้วนะครับผมก็มีทูเกราะตัวหนึ่งที่เลือดตกนะครับผมแต่ยูโนวาเนี่ยยูโนวาก็เริ่มว่าอย่างผมบอกก็คือพอเข้าด่าน60เนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับเริ่มเลือดลดแล้วเริ่มอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูอีกหน่อยนึงนะฮะโอ้ได้อยู่นะ63แล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคอยู่เลยนะเฮ้ยแข็งแกร่งว่ะเอาเว้ยเรื่อยๆเลยคราวนี้โอ้โหเอาละเว้ย70แล้วนะฮะยังไม่มีใครตายตายเลยโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ถือว่ามาไวเหมือนกันนะเอ้ยมาไกลเหมือนกันนะครับปกติ60ก็จบแล้วนะอันนี้เลเวล7เอ้ยชั้นที่70กว่านะครับ71อ่ะเนี่ย72แล้วนะครับยังอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีมมืดนะครับลงไป1แล้วแต่โอเคนะ73 73 74ได้แค่73แล้วดูทรงแล้วไม่เป็นไรทำดีแล้วนะฮะกดให้หมดไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันโอเคนะได้มา73ด่านเลยนะโอ้โหคุ้มนะครับวันนี้ดีวันนี้เล่นค่อนข้างดีนะครับเก็บแต้มเก็บอะไรงี้ก็ใช้งานได้ดีเลยเดี๋ยวผมซื้อไอเทมนะครับไอเป็นตัวแผ่นป้ายนี้ก่อนละกันซื้อเอาไปอัพเนาะซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยราคาบอลลันบ้านอยู่แล้วครับไปซื้อซะโอเคซื้อซะไปซื้อไปเรื่อยด้วยครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็รับของเลยการสำรวจนี่ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยโหนไว้ก่อนดีกว่าอยากจะลองมาเล่นดูนะฮะอันนี้ถ้ามันต้าปล่อยไปก่อนนะครับรับปะรับการ์ดรับไล่ก่อนนอตเลยนะทำไมไม่รับอ่ะค้างอย่างเงี้ยรับไปแล้วเหรอโอเคครับแล้วเราถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราไปบูแลกกันต่อละกันเนาะตรงนี้จริงๆระบบมันก็ถูกเล่นแล้วก็ถูกปลดล็อกไปแล้วบางส่วนด้วยนะฮะไปเล่นลังลากกันนะครับตรงนี้ก็สู้เท่าที่สู้ได้นะจริงมันก็ผ่านทุกด่านแหละนะครับมันไม่ได้มีด่านไหนที่ไม่ผ่านแล้วมานะครับผมเก็บแต้มไว้นะครับผมตุนไว้ก่อนเผื่อวันไหนไม่ได้เล่นนะครับเผื่อวันไหนลืมอะไรอย่างเงี้ยรับไอเทมไปนะครับค้างตลอดนะไม่รู้เป็นไรเด็ดกากนะฮะรับไปนะครับหลังเจ้าถิ่นช่างหัวมันครับไม่สนใจนะฮะก็ไปข้ามเซิร์ฟเลยแล้วกันตรงนี้ปล่อยไปเลยนะนี่ครับพลังก็ราวๆประมาณนี้นะพลังสูงอยู่นะฮะตัวละครที่เราเล่นอยู่นะครับรวมตัวช่วยเหลือก็4ล้านอ่ะนะครับก็สู้ง่ายเลยนะครับสู้สบายๆนะครับตัวช่วยเหลือก็พลังก็เกือบล้านนะครับมานะครับผมผ่านผ่าน
่าเลือก400-500แต้มนะครับไล่เก็บแฟตใหม่เนี่ยก็รอทำมาสแล้วนะครับมาตัวที่3เดี๋ยวดูก่อนวันนี้ถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็จะเล่นสักหน่อยนึงไล่กดไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้10รอบไปนะรับไปนะฮะไอ้ธงไอเทมอะไรต่างๆโอ้ยังค้างอะไรวะเนี่ย195นะฮะรับรางวัลครับยิมข้ามเซิร์ฟเลยนะครับหลุดเหรอเด้งเหรอเด้ง2เอาไปไล่ช่างมันครับให้มันเด้งก็ปล่อยมันไปดิเราก็รับเฉยๆไม่มีอะไรมากครับตรงนี้โอ้ยค้างทุกอันเลยว่ะไม่ว่าจะเข้าอันไหนก็ค้างเอออะไรของมันเนี่ยอย่าสู้เก็บไว้นะครับมันหลุดออกมานะฮะต้องสะสมด้วยไอ้สะสมนะครับในส่วนของป้องกันไว้ก่อนนะครับให้เราได้รับนะครับเสร็จตัวปั๊มแซดทุกๆวันนะถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้นะครับผมปั๊มแซดได้พลังเยอะนะก็กดข้ามไปได้เลยนะครับไม่ต้องดูก็ได้มันไม่ต้องเล่นเองอ่ะมันมีระบบ AI ตัดสินให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้อย่างก็ไล่เล่นให้ครบทุกยิมนะครับ8ยิมเนี่ยต้องยึดให้หมดนะสีเขียวก็พอเนาะเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จัดการมาแล้วนะครับก็จะเหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่เคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยนะขอเวลาแป๊บเดียวนะครับไม่น่าจะเกิน10นาทีเนาะน่าจะเคลียร์ได้หมดแหละนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะตรงนี้นะสบายๆนะครับผมชิวๆฮะไม่ต้องไปเร่งมากครับเดี๋ยวงานงอกนะโอ้โอเคตีไปได้ 2-3 คนนะฮะต่อนะครับแล้วถัดไปเลยนะครับก็225คะแนนก็มีป่าไม้เขียวชูอุ่มถ้ามันตราปลูกเบอร์รี่เฮ้ยลืมได้ไงวะไอ้พวกง่ายๆไอ้พวกง่ายๆลืมเฉยเลยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปปลูกให้มันเรียบร้อยของเยอะเลยอันนี้นะครับ85 85 84 85โอเคก็เล่นไปก่อนได้ครับหัวใจ85เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวหลักของเรารับพลังการก่อนนะครับ235นะครับผมก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวผมลงป่าไม้ละกันเนาะลงไปเลยนะครับสำหรับป่าไม้ก็มีการจัดตัวคร่าวๆนะครับระบุเลยละกันเนาะก็เล่นค้างไว้นะครับหลังจากวันแรกที่มันปลดล็อกเนี่ยก็อยู่ที่ด่าน20นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะด่าน20ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับก็ดันพลังกันต่อนะครับจาก5ล้านไม่ไวมากนะครับเหลือตั้งเป็นแสนเลยเหลือตั้ง 200,000 นะครับประมาณ 200,000 300,000 ได้ประมาณ 300,000 เนาะโอเคครับตอนนี้มันประมาณ 4.7 ล้านอะนะครับต้องค่อยๆลุยไป 4.7 ล้านนี่ก็อีก 300,000 เนาะถึงจะครบ5ล้านใช่ไหม5ล้านก็อยากถึงไวๆเหมือนกันนะครับโอ้สู้ได้อยู่นะเห็นปะนี่ครับยูโนวาแม่งสุดๆจริงๆอ่ะอ่ะไปนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนครับอื้อล่วงเลยนะครับงอกกันเลยก็เรียกงอกมิลาดเนี่ยมิลาดมิสู้นะครับผมนี่อ่ะโดนไปดิโดนไปดิโดนนี่ครับโอ้เวรกรรมนี่ครับโอ้โหชอบชอบสกิลสวยนะฮะโดนครับเป็นแถวว่าบอกแค่นี้แหละไปกันต่อเนื่องเลยครับตรงนี้สามแมลงนะฮะก็ได้อยู่นะสามแมลงก็ไม่ได้อะไรนะนี่สบายสบายครับเหลือสเปียร์ตัวเดียวครับสเปียร์เมก้าปะน่าจะมีเมก้าครับมันมี3หน่อจัดไปก็เรียบร้อยอีกนะฮะด่านที่15แล้วนะครับผมเริ่มแล้วเริ่มโดนละโอ้โหแม่งเอาแฟรี่มายิงมังกรด้วยสู้ยากเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะได้อยู่ครับแจมนะครับผมมา17ละนะครับใกล้ละใกล้ละนั่นไงโอเคยอดเยี่ยมเสมอมาด่านที่19แล้วนะครับมีแหละด่านนี้ยากสุดๆนะฮะมันเป็นการสูญเสียพลังที่ง่ายมากๆนะครับตายเลยโอเคจบที่17นะฮะวันนี้ถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยกว่าวันแรกที่เล่นอีกนะครับ
ป่าไม้ก็ถือว่าผ่านนะครับได้20แต้มนะ255แล้วนะฮะก็จะมีหอคอยนะครับให้เราลงอีกนะฮะเราก็ต้องลงหอคอยเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่สู้วันนี้บ้าบอใครเขาจะมาสู้วันนี้บ้าวะก็เรา EP ที่แล้วเราจบชั้นเท่าไหร่ชั้น80กันมาแล้วเนาะกว่าจะผ่านอะเล่นมาตั้งหลายเดือนนะครับแต่ก็สามารถผ่านได้โดยที่พลัง4ล้านกว่าครับก็ถือว่าโอเควันนั้นเราได้บัฟดีด้วยนะฮะบัฟพลังต่อสู้บัฟไอ้คริติคอลนี่100หมดเลยนะถือว่าดีอะนะครับเป็นบัฟเสริมถูกทางด้วยนะอ่ะก็จะมาเริ่มสตาร์ทที่ด่าน65นะครับในทุกๆวันนะครับผมก็สู้แค่ไม่กี่ด่านนี้ก็จะถึง80เหมือนเดิมแล้วนะฮะอ่ะไปนะครับสู้ได้สบายไม่ยากไม่ยากยิงกันไปเลยครับตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะมาโดนแล้วโดนนี่ครับนี่ล่ะอันติไปเลยดอกเดียวหายยอดเยี่ยมเสมอมาโอเคแต่นี้ก็ผ่านไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรยากอีกเช่นเคยนะตรงนี้ฟึ้งค่อยยืดไปโอเคผมไม่ซื้อครับชั้น73นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายากกว่านะรอบนี้มันยากมากๆนะครับมันเจอกับไอ้พวกตัวที่เราไม่ได้อยากจะเจอมันนะครับดูดิแม่งเจอแต่ละตัวอ่ะก็เล่นไปก่อนนะครับตรงนี้ตัวดาเมจไปหมดแล้วเรียบร้อยครับตายโอ้โหแล้วเขาใช้บัฟด้วยโอเคจบแค่ประมาณนี้นะฮะวันนี้มาถึง73นะก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้น้อยหน้าครับ100 260แล้วนะครับตรงนี้ก่อนที่จะไปลงนะครับระบบอื่นๆเนี่ยนะครับก็มาดูนะครับในส่วนของภารกิจอะไรกันก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมกดสเปซก่อนนี่สุดยอดครับก็ระบบมันสอนเราเนาะวิธีการอัพนะฮะซึ่งเราเองเราเล่นไปแล้วไงเราอัพไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอัพให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเคลียร์กระเป๋าก่อนเฮ้ยแจมอะนะครับเมื่อไหร่จะครบสักทีวะเนี่ยหลอดเนี่ยเก็บนานเหลือเกินนะครับผมโคตรนานเลยอะกดนะครับเคลียร์ของก่อนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับให้ปัดกวาดละมานะครับผมมา15กล่องนะเมื่อกี้เหมือนยังกดไม่ครบด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวต้องมาหากดกันต่อนะได้ของได้ของอะไรกันทั่วหน้านะครับผมเปิดหมดเลยนะมาดิโอ้โหมีเพชรด้วยเหรอเพชร50ป่ะ ได้เพชรฟรีครับผมแจมจริงนะครับผมมากดไปเลยครับแต้มพวกแต้มพยายามทั้งหลายเราจะรับไว้นะครับนี่โดนครับมานะครับมีอะไรอัพได้บ้างล่ะเหมือนจะอัพหมดแล้วนะอันนี้ครับกดได้แล้วนะครับใส่คอสกิลได้1ชิ้นนะครับเป็นคอฟ้าละกันที่เหลือก็มีการทำเพื่ออัพพลังเท่านั้นนะฮะโอเคตรงนี้เพิ่มไปอีก70นะฮะเป็นสเปเชียลเดฟตรงนี้กดตามที่เรากดกันไว้แหละนะครับโอเคไอตัวไอเทมตรงนี้มันก็จะมีอยู่ข้างนอกนะครับโอเค500ใช่ไหมเมื่อกี้ได้อะไร500เพชรป่ะไม่แน่ใจ50เพชรโอ้โหอย่างน้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับมันให้อัพเพิ่มมันช่วยเหลือป่ะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องอยู่กับไอ้ตัวนี้แน่นอนนะฮะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไล่ดูก่อนนะขอเช็คก่อนนะครับอ๋อจริงด้วยครับเดี๋ยวตัวนี้นะฮะเท่าเทียมกันแล้วนะครับตรงนี้พรสวรรค์นะครับก็อัพสเตทที่เราชอบเลยนะฮะตอนนี้พลังเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่านะ4ล้าน7แล้วนะครับแต่ไม่พอค่อยว่ากันนะครับ472นะครับผมพลังนะครับก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะก็จะเข้าใกล้5ล้านแล้วนะครับสำหรับสร้อยข้อมือนะฮะ
ก็อัพได้ตามอัธยาศัยนะครับผม42เส้นนะครับก็ไล่กดไปอัพพลังดีกว่านะครับอัพต่อนะฮะอันไหนอัพได้ก็อัพไปนะฮะก็ลงพลังนะครับก็อัพให้เต็มที่เลยนะครับมันมีไลท์อัพแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยอัพต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสร้อยข้อมือผมก็ยังอัพเมื่อกี้มันเด้งออกนะอ่ะโอเคก็ได้มานิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับอ่ะขึ้นมาเวลหนึ่งนะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างล่ะไอ้ตรงนี้นะครับอัพไปเลยนะครับอันไหนอัพได้อัพไปเลยนะครับไม่ต้องรอถึงมันจะขึ้นน้อยขึ้นอะไรก็อัพไปเลยนะครับถ้าไม่อัพเนี่ยแปลกนะครับผมอันนี้นะครับโอ้ได้ร้อยหนึ่งเหรออันนี้ย่อยออกเลยแล้วกันนะครับผมย่อยออกเลยอันนี้ย่อยไปเลยนะครับอันนี้ก็ย่อยได้เลยส่วนหินล้างเนี่ยนะครับผมย่อยอันนี้พอสีชมพูเนี่ยนะฮะมันก็อัพเต็มแล้วนะไปย่อยทองสีทองเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครับสีทองได้31นะฮะก็กดได้บ้างนะเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันเนาะตรงนี้ใช้ได้นะโอเคอยู่นะครับผมตรงนี้ก็กดได้บางส่วนนะฮะอันนี้ก็กดได้นะฮะอันนี้เกือบเต็มแล้วได้หน่อยเดียวเองนะฮะค่อนข้างน้อยนะเมื่อกี้อันนี้น่าจะกดได้อยู่นะผมว่าโอเคเลยเนี้ยแจ่มอันนี้ได้นะครับโอเค4743นะก็ได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะตรงนี้นะบริเวณนะฮะก็อัพเกรดกันตามที่มีแล้วกันนะตรงนี้ดาบพัฒนานะครับเอ้ยดาบพัฒนาผมอ๋อยังไม่ครบนะครับเหลืออีกหน่อยนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ทำดีละมาสนามรบเนี่ยเดี๋ยวผมอัพสนามรบให้ดูอัพไปเลยนะฮะอันนี้คือโปเกมอนที่เราใช้โค้ดเด็ดเขาเรียกโค้ดเด็ดนะฮะโค้ดเด็ดโปเกมอนนะครับแม่งไม่เหลืออะไรให้เราอัพเลยวะ อันนี้ไม่มีสำรองนะถ้ามันมีผมจะย่อยแล้วเอาไปรวมเล่นสักหน่อยนึงโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะไม่มีอะไรมากแต่ก็ได้มาส่วนแล้วพลังอ่ะคุณสมบัติที่2เปิดตั๋วไม่พอไม่กล้ากดกลัวว่ะกลัวกดแล้วแม่งไม่ได้ไม่ได้สีอื่นนะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้อันหนึ่งให้ได้100ก่อนเฮ้ยไม่ใช่เกือบมือบอลแล้วไงงานเกือบงานเข้าแล้วไงอ่ะดิสดอนผมโอเคใกล้แล้วนะใกล้จะได้มาสแล้วครับโอ้จะทำมาสเตอร์ได้แล้วนะครับสำหรับดิสดอนเรานะไหนๆก็นี่ทำแม่งไปเลยแล้วกันนะครับแบบเซ็งอยากทำมาสเตอร์แล้วนะครับผมอ่ะ24แล้วครับใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวนะครับผมก็เก่งขึ้นนะดีขึ้นเยอะนะครับผมตรงนี้ไอ้อาร์บิคอนนะครับกดไปเลยนะครับอาร์บิคอนก็ปลดได้ละนะฮะไล่กดไปเรื่อยๆนะฮะไอ้นี่ปล่อยปลด2นะอ่ะ85นะครับค่อยๆกดไปมีไหนไม่เต็มอีกอ่ะ85หมดแล้วนะอันนี้พลังก็อยู่ที่ราวๆ474นะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ474เลยนะครับผมไม่ใช่น้อยๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ด่านสำรวจใช่ไหมวันนี้เรายังไม่ลงแล้วกันเรากวาดล้างไปก่อนเรากวาดล้างสำรวจไปก่อนนะมันยังไม่ใช่เวลาบูนะครับอ่ะโอเคถ้ามันตรานะครับกองนักปีศาจก็ยังไม่ลงนะฮะสาพันก็ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคกดตรงนี้ก่อนขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด่านประจนภัยหน่อยนึงนะครับวันนั้นที่เราเข้าไป2นะจะได้ไหมที่เราเข้าไป2อันนี้เล่นผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ 100% ไอ้นี่ด้วยนะครับไอ้นี่ก็เริ่มที่4ล้าน3จบที่4ล้าน8อันนี้เนี่ยน่าสนนะครับผมลองดูไหมผมว่าผมจะลองว่ะมันค่อนข้างน่าสนนะลองดูนะลองดูสักหน่อยนึงเอ้ยอะไร
โอ้โหมาถึงก็โดนขุดก่อนเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยถึกเกินป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่สกอตมันถึกจังวะโอ้โหเหลืออะไรวะเนี่ยโอ้โหดูเดี๋ยวโอ้โหอย่างถึกครับผมบอกก่อนเลยงานนี้มีหนาวอ่ะนะครับอ่ะโอ้โหยังไม่ตายไอ้บ้าเอ้ยยังสองดาวอยู่เลยนะยังไม่ไปไหนเลยเอาเวรกรรมมาไงเฮ้ยสักทีหนึ่งเอออ่ะลูคาริโอครับโอเครู้ไหมลูคาริโอไม่ถึกมากนะแต่ดาวไม่ขึ้นเลยนะเอออย่างนี้จะผ่านไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ผ่านไม่เพอร์เฟกต์เลยพูดถึงนะโอเคโอ้โหโอ้ยมันมี ability state นะครับผมมันมีความถึกตอนท้ายอ่ะเขาเรียกว่าอะไร ability state อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราก็จำไม่ได้อ่ะจัดดิรออะไรอ่ะครับผมรออะไรครับ3ดาวขึ้นมาดินี่แค่ไอ้ด่านแรกแล้วเนี่ยอุ้ยยังไม่ไปไหนเลยอ่ะโหดเกินนะอ่ะโอเคเว็บ2ละไอ้นี่เว็บแรกโอ้โหแม่งเปลี่ยนร่างไปกล้าด้วยไอ้บ้าเอ้ยบางทีแม่งก็เกินไปนะแม่งเกินไปจริงๆอ่ะเกินไปเขาเรียกว่าเกินไปนี่ล่ะเกินไปว่าน้องตายนะครับบอกกันเลยถ้าโดน2รอบอ่ะลูคาริโอครับนี่แพ้คุณ4ไปดีโดนไปดีอะไรเฮ้ยโหเกือบโดนครับนี่ล่ะอย่าทำแบบนั้นเอ้ยเนี่ยศูนย์นี่เห็นป่ะพอทุกครั้งที่มันปล่อยอันตินะครับมันจะถึกนะฮะตัวนี้เอาไว้ใช้ตีบอสโลกอยู่เองอึดแค่เทิร์นเดียวเท่านั้นแหละน้องโดนอยู่ดีครับใช้แข็งแม่งก่อนดีไหมนี่ล่ะโดนไปดิไอ้น้องอย่ามาห้าวแม่งยิงอะไรมันวะนี่ล่ะโดนไปดิสเตตฟาสเหรอสเตตฟาสโดนโอ้โหมาดีครับมันติโอ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งเดียก้าเฮ้ยโอ้โหโดนครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนเพื่อนโอ้โหอะไรวะใจคอจะอะไรเนี่ยโหดเกินนะตัวละครมันอ่ะเอ้ยตายว่ะเฮ้ยโอ้โหลืมไม่น่าเลยน่าใช้สกิลนั้นก่อนน่าใช้สกิลใช้แข็งก่อนไม่ทันแล้วอ่ะทันไหมทันอยู่เนาะทันไหมวะทันดิเพื่อนขออย่าพึ่งอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโบ๊ใส่หน้ามันเฮ้ยโอ้โหเกือบครับใช้แข็งก่อนแจมนะครับโอเคหลังมีโอกาสเว้ยเฮ้ยว่ายังมีโอกาสเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหนี่แค่ด่านแรกนะยังใช้เวลาขนาดนี้คิดดูแล้วกันโอ้โหผมคิดว่าผมคงเบรกไว้ก่อนดีกว่าว่ะโอ้โหได้แค่3ดาวเองอ่ะสู้ตั้งนานนะสู้ตั้งนานได้3ดาวให้ดูแล้วกันสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหแล้วดูตัวอื่นๆจะไหวเหรอครับเนี่ยโอ้โหสื่อสู้ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอย่างที่ผมบอกผมมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะพอมันสู้ไม่เพอร์เฟกต์มันไม่มันนะเดี๋ยวผมไล่เก็บด่านพวกนี้ก่อนนะให้มันเคลียร์4ดาวสวยๆไปก่อนแล้วกันอีกสักแสนนึงนะเดี๋ยวผมจะกลับมาสู้ใหม่แต่เมื่อกี้ก็โอเคนะแต่แค่ด่านแรกอ่ะให้ดูดิด่านแรกยังปาไปได้แค่3ดาวแล้วสู้นานมากเมื่อกี้ใช้เวลาสู้อยู่ราวๆประมาณ5นาทีนะฮะกว่าจะผ่านนะคิดดูแล้วกันแค่3สเตจเองนะครับใช้เวลานานเกินนะครับมันนานเกินไปนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ต้องรีบๆเคลียร์เลยนะแม่งก็เร็วเหลือเกินนะฮะดูดิแม่งตีเราอย่างเร็วอ่ะเอาดิลองดูก็ได้เพื่อนลองดูก็ได้ใครอยากจัดก็มาดิใช้แข็งไว้ก่อน1ทีแล้วก็ตามด้วยอัลติเมทเราไม่มีว่ะโอเคเกือบ4อยู่อ่ะเดี๋ยวนี้เรามีลุ้นเฮ้ยว่าเอ้ยนี่ก็ขยันนะขยันสู้จริงๆไงอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยสกิลก่อนเดี๋ยวแม่งแช่แข็งใส่เรามาดิแม่งโดนครับบอกกันเลยตายนะครับบอกก่อนว่าตายนะฮะเฮ้ยโอ้โหชะงักทำไมเนี่ยจบเลยไม่ได้4ดาวแล้วอะ
โอ้เซ็งเลยอ่ะโอ้ยังเซ็งอ่ะอืมอันตีทีนึงอันตีดิได้ไหมโอ้ได้ว่ะนึกว่าไม่ได้ซะแล้วนะครับโหเฉียดฉิวกันเลยทุกคนอ่ะมานะครับอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็พอได้อยู่นะครับใส่ได้แค่เกาะเดียวนั่นแหละอีกเกาะหนึ่งแม่งโคตรยากเลยผมเห็นพลังแล้วโหดเกินนะครับมันยากอ่ะไอ้โหมาถึงก็โดนก่อนเลยอะไรวะใจเย็นๆดิคุยกันก่อนโอ้โหแม่งไม่คุยกันเลยแม่งตีกันก่อนเลยอ่ะอืมโอ้โหเฮ้ยอึดเกินไหมป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแช่แข็งก่อนคือการแช่แข็งเนี่ยคือเพื่อหยุดการโจมตีมันนะเพราะมันเร็วเหลือเกินจะได้บอกว่า4ดาวเหมือนจะไม่ได้เว้ยได้อยู่ครับนี่ล่ะโดนไปดีเอ้ยโอ้โหไปให้มันใช้จนได้ดาวลดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแม่งอึดจังวะเอ้ยแม่งเร็วจังพี่โดนแล้วอะมาแม่งโดนครับผมบอกก่อนเลยว่าแม่งโดนบอกแค่นี้แหละแม่งโดนอีกทีนึงล่างไม่กล้าหรอไม่กล้าหรอใช้แข็งไปดิเฮ้ยแม่งไม่ใช่แข็งด้วยโอ้โหแม่งไม่โดนครับงานเข้าแล้วนะครับอ่ะมาลองใหม่เฮ้ยโหโดนเลยครับเอาลายเพื่อนใช้แข็งดิถ้าไม่ใช้แข็งก็โดนอันตินะครับบอกแค่นี้อ่ะขึ้นไปแล้ว4ดาวเหมือนเดิมครับเอาเว้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนล่างทองมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหโดนเป็นชุดเลยโอ้ดาวรถเลยอ่ะแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดาวรถเลยครับท่านผู้ชมรอดไหมเฮ้ยโอ้โหแรงว่ะแรงจัดนะบอกก่อนเลยว่าแรงจัดแช่แข็งได้เว้ยแจมโอ้นี่ขนาดแช่แข็งมันแม่งยังเร็วกว่าเราอ่ะคิดดูแล้วกันโกงสุดๆนะฮะมาดิสี่ดาวไปดินี่อ่ะสี่ดาวไปดิโอเคทำได้นะครับสำหรับด่านนี้อ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะเราเข้ามาประมาณนี้เราเข้ามา2นะหลักๆคือเข้ามา2นะครับไม่มีอะไรนะฮะอ่ะก็อย่าเอาพลังกายมาใช้แล้วกันอย่างน้อยก็ได้เพชรว่ะ240นะก็ไม่ใช่น้อยๆนะเท่าที่มองนี่คือก็ไม่ได้น้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดใช้ไปก่อนนะครับได้ achievement ทางด้านขวามือนะฮะอ่ะมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นแค่ผ่านด่านเดี๋ยวกวาดล้างเอาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการกวาดล้างเพื่อเอาไอเทมนี้แล้วกันเป็นไอเทมที่ผมรอคอยนะครับเอ้ยเอาเวนกามเอ้ยไปกดทำไมชั้นนั้นวะอ่ะกดไปเลยครับใช้ไปเลยนะทำคุณสมบัติที่2นะครับได้ไหมเนี่ยหมดทีละ30นะก็เท่านั้นแหละครับไม่เป็นไรนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ครบก็ไม่ครบไว้รอรอบหน้าก็ได้ครับผมอ่ะซื้อพลังกายหน่อยนึงไม่ติดเลยอ่ะดูดิโอเคนี้พอได้อยู่อีกทีนึงครับผมอ่ะโอเคก็พอได้นะครับเล็กน้อยนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับครึ่งๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะผมกดแชร์นะครับผมกด Subscribe ทั้งบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ